ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายราชกิจจาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายโดยมีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการวันที่19สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการประกาศดังกล่าวระบุว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2565ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่31ตุลาคม2565นั้นเนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะเหตุเกษียณอายุราชการและปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งคณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทนและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งองค์แล้วบัตรนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่31ตุลาคม2565ดังนี้กระทรวงกลาโหม1พลตรีคมวิริยเวชกุลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม2พลเอกพราดรจินดารัตน์3พลเอกจักรพงษ์นวลชื่น4พลโทภูวดลศรีภู5พลโทสุรศักดิ์วรรณสมบูรณ์6พลโทสรันเพชรานนท์7พลโทโคมิกไม่เศร้า8พลโทชูเลิศจิรรัตนเมธากร9พลโทนรัตน์โพธิแพทย์10พลอากาศโทสกลทองใบใหญ่11พลตรีณัฐวุฒิคลายโอภาส12พลตรีกฤษดารัตแพทย์13พลตรีเพชรัตน์ลิ้มประเสริฐ14พลตรีพศเอ็มพันธ์15พลตรีโอภาสสมจิต16พลตรีเอี่ยมน้ำจันทร์17พลตรีธนาลาวหวนิช18พลตรียงยุทธธีรกุล19พลตรีวรวุฒิกระเทศ20พลอากาศตรีทวัชชัยสงวนเรือง21พันเอกยุทธนาวงเนก22พันเอกถนอมคันทาโย23พันเอกเกรียงศักดิ์มิตรประสาน24พันเอกบุรณัฐจรเจริญ25พันเอกศิรภพภูลเจริญ26พันเอกหญิงอรวรรณเอมสุวรรณ27พันเอกหญิงโสภิดาพงประสาท28พันเอกหญิงรุจิตาวิไลรัตน์29พันเอกหญิงอภินพรอัครเจริญเมธาวี30พันเอกหญิงฉันทนากรสมิทธ์31นาวาเอกหญิงวรัญญาประสบผล32นาวาเอกหญิงสิริวรรณประดิษฐ์33นาวาเอกหญิงวิมลลการแช่มช้อย34นาวาเอกหญิงพจนาแก้วนิมิต35นาวาอากาศเอกหญิงชัดสินีคูณขุนทศ36นาวาอากาศเอกหญิงรัชดาบุรณกสิพงศ์37พันเอกสุเมธสิริบุญญา38พันเอกณัฐวงศ์สายัน39พันเอกรัตเกตใจจริง40พันเอกหญิงวรินทร์แต้ประยูน41พันเอกหญิงนนุชการดี42นาวาอากาศเอกหญิงจำเรียงช้างอยู่อ่านรายละเอียดทั้งหมดราชกิจจาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายพี่น้องเอี่ยมสะอาดถอนตัวสึกขนไก่ชิงแชมป์โลกหลังมูนาได้รับบาดเจ็บความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาแบดมินตันไทย
ที่มีโปรแกรมลงทําการแข่งขันในศึกแบดมินตันเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023หรือชิงแชมป์โลกที่กรุงโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กระหว่างวันที่21ถึง27สิงหาคมนี้ล่าสุดมีรายงานว่า2พี่น้องเอี่ยมสะอาดมูนาเบญญาภาและอันนานันการเอี่ยมสะอาดหญิงคู่มือ9ของโลกได้ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันในประเภทหญิงคู่เนื่องมาจากมูนาเบญญาภามีอาการบาดเจ็บและต้องพักรักษาตัวเพื่อดูอาการหลังจากนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปที่รออยู่ทั้งเอเชียนเกมที่ประเทศจีนและรายการเวิลด์ทัวร์ที่ฮ่องกงโดยมูนาเบญญาภาได้โพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่า Time to Recovery ได้เวลาพักฟื้นอีกด้วยกองกลางคนใหม่ลิเวอร์พูลเปิดตัววาตารุเอ็นโดเสริมแกร่งแข้งญี่ปุ่นรายที่2สโมสรลิเวอร์พูลประกาศเซ็นสัญญาวาตารุเอ็นโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นของสตุตการ์ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการพร้อมเป็นนักเตะจากแดนอาทิตย์อุทัยรายที่2ในประวัติศาสตร์สโมสรสำหรับลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่าบรรลุข้อตกลงกับสตุตการ์ดในบุนเดสลีกาเยอรมนีในการคว้าเอ็นโดมาร่วมทีมแบบเซอร์ไพรส์ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมและนักเตะก็ได้รับไฟเขียวให้เดินทางมาตรวจร่างกายกับหงส์แดงแล้วด้วยจนล่าสุดเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลประกาศเปิดตัวเอ็นโดมิดฟิลด์กัปตันทีมชาติญี่ปุ่นวัย30ปีมาร่วมทีมด้วยสัญญา4ปีหรือถึงปี2027ซึ่งนักเตะจะสวมเสื้อเบอร์3ให้กับต้นสังกัดใหม่ขณะที่เรื่องค่าตัวนั้น BBCระบุว่าอยู่ที่ 16.2 ล้านปอนด์ราว 727.7 ล้านบาทหลังการย้ายทีมเอ็นโดให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกว่าตอนนี้ผมมีความสุขมากและผมตื่นเต้นมากที่จะได้เข้าร่วมสโมสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลมันรู้สึกมหัศจรรย์และนี่คือความฝันของผมมันเป็นความฝันเสมอที่จะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกและกับหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันเป็นความฝันที่เป็นจริงสำหรับผมทั้งนี้เอ็นโดเริ่มต้นอาชีพค้าแข้งกับโชนันเลเมเร่และอุราวะเรสในบ้านเกิดก่อนย้ายมาค้าแข้งในยุโรปกับแซงทรุยดองในลีกเบลเยียมเมื่อปี2018และมาอยู่กับสตุตการ์ดในปี2020พร้อมเป็นสโมสรสร้างชื่อของเขาหลังลงสนามทั้งหมด133นัดทุกรายการทำได้15ประตูนอกจากนั้นแล้วเขายังเป็นนักเตะชาวญี่ปุ่นรายที่2ซึ่งลิเวอร์พูลเคยคว้ามาร่วมทีมต่อจากทาคุมิมินามิโนะและเป็นผู้เล่นใหม่รายที่2ของทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ต่อจากอเล็กซิสแม็กอันลิเตอร์จากไบรตันและโดมินิกโซโบสไลจากไลซิกขอบคุณภาพจากเว็บไซต์